This Thai PBS Podcast. View the world via the is View via voice. PBS world โลกไข่นกแก้วนะครับหรือซิตาโคซิสก็มีระบาดอยู่ในหลายประเทศแถบยุโรปนะครับแล้วก็มีรายงานผู้เียชีวิตด้วยประเทศไทยก็มีรายงานนะครับผู้ป่วยโรคไข่นกแก้วในปี2539นกที่เป็นปะหากัอย่างเช่นนกแก้วนกพีราบนกคีรีบูนะนกนอื่นที่อยู่ในสกูลใกล้เคียงกันแต่อาการในคนมันก็ไม่ได้เป็นอาการแบบเฉพาะตัวนะครับ มันไดม,มีไข้ปวดหัวหนาวสาั่นปวดกล้ามเนื้อพวกน,นี้ึ่งเป็นอาการหลักๆของโรคทั่วไปอยู่แล้วฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดตท,ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศิตพรค่ะ This is Thai PBS p o d c a s t เอาละค่ะคุณผู้ฟังวันนี้เราจะคุยกันนะคะถึงเรื่องของการเลี้ยงนกนะคะเพราะเห็นว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมีคนเลี้ยงนกกันเยอะนะคะ,ะในรูปแบบที่เป็นเพื่อนนะคะมากคล้ายๆแบบเหมือนเลี้ยงแมวเลี้ยงหมาอะไรแบบนี้แหละแล้วก็เลี้ยงนกนะคะแล้วก็เออแต่การเลี้ยงนกเนี่ยก็เสี่ยงโรคเหมือนกันนะคะเดี๋ยววันนี้มาฟังเรื่องนี้กันคุยกับศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดรสถาพรจิตตะปาลพงศ์ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษคณะเทคนิคการสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ สวัสดีครับค่ะเลี้ยงนกวันนี้โอ้คนเลี้ยงนกนิยมกันมากขึ้นที่เห็นก็เป็นพวกนกแก้วใช่ไหมคะที่มีอินฟลูเอนเซอร์เขาเขาเลี้ยงนกนาะคุยเจ้ยเจ้าเจรจาคุยเก่งมากแล้วก็มีอะไรเลิฟเบิร์ดที่เดี๋ยวนี้มีการเพาะพันธุ์ขายเวลาไปเดินจากตุจักค่ะเจอเต็มไปหมดเลยค่ะอาจารย์ S <S> ใช่ครับน,น,น้าเลี้ยงเอ่อยิ่งนกรุ่นหลังๆเนี่ยสีสันสวยมากาหวานหวานสีสสแบบพาสเทลมากอ๋สีส้มสีฟ้าอะไรพวกนี้ยน,น่าเลี้ยงค่ะแต่ว่าการเลี้ยงนกเนี่ยก็เ,เสี่ยงโรคเหมือนกันคือจริงๆสัตว์เลี้ยงทุกประเภทก็มีเสี่ยงโรคได้เหมือนกันเนาะ <S <S แต่ว่า <S <S รเรื่องของนกเนี่ยวันนี้เรามาทําความเข้าใจกันหน่อยเพราะว่าคนเลี้ยงนกเยอะขึ้นแล้วก็มีการเพราะพันธุ์กันแต่ว่าการเลี้ยงนกเนี่ยเราก็อาจจะคุยได้ในบางส่วนแล้วก็เดี๋ยวจะไปคุยในส่วนที่ นกที่เป็นประเทศที่ไม่ได้เลี้ยงแต่มาอยู่กับเราหรืออยู่ใกล้ๆเราก็มีนะคะเออที่ต้องระวังออะถ้าอย่างนั้นเอนกเนี่ยนะะในการเลี้ยงนกเนี่ยมีความเสี่ยงอะไรบ้างคะอาจารย์ ครับก็มันมีสองสาโรคนะครับที่มันมีโอกาสที่จะเกิดได้นะครับอย่างเช่นเขาเรียกโรคไข้นกแก้วนะครับหรือซิตาโคซิสนะครับอันนี้มันก็มีระบาดอยู่ในหลายประเทศแถบยุโรปนะครับแล้วก็มีรายงานผู้เสียชีวิตด้วยนะครับออันนี้ไม่ใช่โรคติดต่ออุบัติใหม่นะครับอันนี้เป็นเกิดจากเชื้อพวกคาเมเดียนะครับซึ่งก็เป็นเชื้อแบคทีเรียเหมือนกันนะครับนกที่เป็นปาหากันอย่างเช่นนกแก้วนกพีราบนกคีรีบูนกคนอื่นที่อยู่ในตระกูลใกล้เคียงกันนะครับ อันนี้ก็พบได้ในหลาย,ลายประเทศทั้งอเมริกานิวซีแลนด์เม็กซิโกคอสตาริกานะครับประเทศไทยก็มีรายง,งานนะครับผู้ป่วยโรคไข้นกแก้วในปี2539 <c oughs> แต่ว่ามันอุบัติการมันต่ำนะครับเราไม่ค่อยเจอเคสในไทยอีก นะครับแต่ว่าโรคนี้จริงๆรักษาด้วยยาปฏิชีวนะได้ค่ะเพราะว่ามันเป็นตระกูลของคลาเมเดียซึ่งเป็นแบคทีเรียแบบหนึ่งนะครับอาการมันก็จะเป็นพวกไข้หนาวสาั่นปวดหัวปวดกล้ามเนื้อไอแห้งอย่างเงี้ยนะครับที่อาการในคนนะครับแล้วก็อันนี้ถ้าคนสัมผัสนกจริงก็ต้องระวังแต่อันนี้อย่างที่บอกคือเนื่องจากอุบัติการ์มันต่ำมันนั้นมันไม่ได้หมายว่านกในตระกูลพวกนี้จะเป็นได้ทุกตัว จะมีโอกาสเป็นได้ค่อนข้างน้อยนะครับ<ะ>แล้วก็จะเป็นนกแบบที่สั่งเข้ามาจากประเทศที่มีเคสพวกนี้อยู่<ะ>แล้วก็มีโอกาสที่จะติดเชื้ออะไรมากับเข้ามาแล้วก็อาจจะมาติดถูกคนได้แต่ว่าถ้าเป็นพวกที่เขาบรีดเองอยู่ในประเทศก็กโอกาสน้อยเราไม่ค่อยได้เจอเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นหนึ่งในในโรคที่ที่มีรายง,งานนะครับ<ะ>แต่ก็จะเป็นโรคอุบัติการอุบัติการต่ําอยู่นะครับ<ะ>ก,ก็แจ้งให้ทราบแล้วกันเพื่อ อาจจะถ้าใครเลี้ยงนกแล้วมีอาการดังกล่าวอาจจะต้องนึกถึงโรคคนนี้บ้างแต่อาการในคนมันก็ไม่ได้เป็นอาการแบบเฉพาะตัวนะครับมันอาจมีไข้ปวดหัวหนาวสั่นปวดกล้ามเนื้อพวกนี้่งเป็นอาการหลักๆของโรคทั่วไปอยู่แล้วใช่เดี๋ยวไปคิดอย่างอื่นแทนมากกว่าวนะอ,อันนี้คือไข้นกแก้วใช่ครับ อันนี้ก็จะเป็นโรคหนึ่งที่เรามักจะเจอในต่างประเทศนะครับแต่ในประเทศไทยเราไม่ค่อยมีไม่ก็ไม่ค่อยเจอเท่าไหร่ยกเว้นไปเอาสายพันธุ์เขามาเลี้ยงอาจจะเสี่ยงนิดนึงมาจากประเทศที่อยู่ในกลุ่มที่เคยมีระบาดนี่ก็ต้องระวังหน่อยแต่ไม่ค่อยไม่เคยได้ยินเป็นไข้นกแก้วอะไรเนี่ยเป็นอันนี้ทางกรมควบคุมโรคเขาจะมีตัวเลขอยู่เขาก็เฝ้าระวังอยู่ในคนเนเพราะเขาบอกว่ามันเจอน้อยมากราะฉะนนั้นเนี่ย ตั้งแต่ปีสามเกถึงปัจจุบันเนี่ยเจอเคสอยูป่ปลายซึ่งอ,อยู่ในเกณฑ์ต่ำมากเพราะนั้นเขาก็เลยไม่ค่อยแจ้งให้ประชาชนทราบเท่าไหร่เพราะว่ามันเนื่องจากเดี๋ยวจะกังวลมากไปเพราะมันเป็นเคสที่ไม่ได้เจอได้เป็นประจำนะครับมันก็ไม่ได้เป็นอันตรายร้ายแรงอะไรเท่าไหร่ใช่ครับส่วน,นโรคอื่นๆก็มีพวกโรคเชื้อรานะครับอันนี้ก็มาจากมูลนกนพวกนี้ก็อันนี้ก็มักจะเป็นพวกที่ เลี้ยงแล้วก็ไม่ค่อยทำความสะอาดนะครับใีการสะสมของพวกอุจรานกทั้งหลายนะครับที่อยู่ในกรงพวกนี้ถ้าเกิดเราทำความสะอาดไปล่อยพวกนี้ก็จะเจอได้น้อยกว่าคกนี้ก็จะเป็นเชื้อราที่เรามักจะพบทั่วไปนะครับแต่ว่ามันจะอยู่ใน,ในขี้นกนะครับถ้าเราทำควาะาทุกวันก็ไม่มีปัญหา,าอันนี้ก็จะเป็นโรคอีกอันนี้ก็เป็นฮิสโตพาสโมซิซึ่งก็คล้ายๆกับพวก เชื้อลาที่เราเคยเจอในถ้ำอะไรพวกนี้ก็แบบเดียวกันแบบเดียวกันมาจากมูนนกเหมือนกันแล้วเอ๊ะอ,อย่างพวกไข้หวัดนกคะอาจารย์อย่างที่เคยได้ยินเมื่อก่อนเอ่อฮตไฟเอ็นวันที่โอ้ตอนนั้นต้องต้องฆ่าทิ้งเยอะแยะเลยอ่ะใช่ครับอันนี้ถ้าเฮตไเอนวันเนี่ยเราจะมักจะไม่เจอพวกนกเลี้ยงมากเท่าไหร<อ>่เพราะเรามักจะเจอในพวกนกป่าหรือสัตว์ปีกอื่นๆที่ปล่อยตามธรรมชาตินะครับที่มันมีการแพร่กระจายตัวเพราะว่าเอ่อเคส ที่เรามากักจะเจอคือเป็นโรคที่มาจากนกที่มันไมเกรดมาจากทางทางจีนแล้วก็มาอ,มอยู่ที่มามาหนีหนาวมาอยู่ที่ประเทศไทยในยช่วงฤดูหนาวของจีนมันก็จะพาฝูงมามาอยู่พวกนี้ก็มีโอกาสที่จะเจอโอ้บินมาไกลามากส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นนกที่บินระยะทางไกลส่วนในประเทศไทยเองเนี่ยตอนนั้นเราเคยระบาดเนี่ยสักสิบกว่าปีไปแล้วนะครับ ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตจากการติดโรคจาก S Y N 1นะครับซึ่งตอนนี้มันก็มีหลายสายพันธุ์นะครับมีจำนวนมากเลยที่เกิดขึ้นแล้วเราก็พบว่าเคสต่างๆตอนนี้ก็ตามที่รายงานของบริษัทนี้ก็ยังไม่เจอ,อตัว p o s i t i v นะครับแต่ว่าเราพบเคส p o s i t i v ในประเทศเพื่อนบ้านนะครับที่น่าจะเป็นที่เขมรกับที่ลาวเนี่ยมีเคสของคนติดไข้วัดน,นกเหมือน,นกัน นะครับอันนี้ก็เจอได้ถ้าเกิดเราไม่มีมาตรการในเรื่องการควบคุมดูแลนะครับโดยเฉพาะคนที่เลี้ยงไก่หรือพวกสัตว์ปีกต่างที่ใช้เป็นอาหารหรือเลี้ยงเป็นฟาร์มพวกนี้ะนะครับแล้วก็การที่มีนกตามธรรมชาติมาอยู่โดยรอบก็มีโอกาสที่จะแพร่เชื้อได้นะครับนี่ถ้าเกิดการระบาดอีกทีนี้ก็อาจจะต้องมีการควบคุมใกล้ชิดนะครับแต่หลังจากที่เราเป็นรอบนั้นแล้วเนี่ยในตตางประเช่็ก็จำนวนก็ลด ลดล,ล,ลงไปเยอะนะครับในแง่ของการรายงานเคสนะครับเขาไม่ได้เจอได,ได้ได้บ่อยมากเท่าไหร่นะครับ<ฆ>ก็คิดว่าตอนนี้อาจจะเป็นเนื่องมาจากมันมีเริ่มมีภูมิคุ้มกันนะก็เป็นไปได้นะครับเพราะวัคซีนจริงแล้วก็ยังไม่ได้แนะนําให้ในสัตว์ปีกจริงยื่อเลือกพวกไก่พวกที่เราส่งออกพวกนี้ก็ไม่เขาก็ไม่แนะนาให้ฉีดนะครับเพราะว่ามันจะเป็นปัญหาเรื่องการส่งออก<ฆ>เพราะว่าเขากลัวว่าจะเกิดการนําเชื้อที่ติดไปกับผลิตผลจากจากพวกการเลี้ยงสัตว์ปีกทั้งหลาย ดันั้นเราก็ยังคิดว่าอันนี้ยังเป็นโรคที่ในรอบ1ิปีหลังเนี่ยเราเรามีรายงานน้อยนะครับแล้วก็มีความเสี่ยงค่อนข้างลดลงไปเรื่อยๆครับอ่็อันนี้ก็ไม่ค่อยกังวลแต่ถ้าไม่มีการระบาดหรืออะไรใหม่ๆสายพันธุ์ใหม่ๆเดี๋ยวทางกรมปศุสัตว์ใช่ครับเพราะกรมปศุสัตว์เป็นคนแรกที่จะต้องรายงานเพราะว่าที่เจอเคสของพวกในฟาร์มต่างๆที่เกิดการระบาดของ S N 1หรือเชื้ออื่นได้ทําให้เกิดแค่หวัดนนกเนี่ยเขาต้องรายงานเข้าไปที่่วนกลาง เพราะตอนนี้ถือเป็นหนึ่งในโลกสัตว์สุค่คนะครับที่จะต้องเฝ้าระวังความจริงเราก็เฝ้าระวังมาตลอดเป็นเพราตอนนี้มันมีสัตว์ให้เฝ้าระวังเยอะมากทั้งในสุกรนี่เองก็มีอัการสวายฟีเวอร์นะครับในม้าก,ก็มีอัลป์การฮอสซิกเน็ตอะไรพวกนี้มันมีเยอะไปหมดเพราะนั้นเนี่ยแต่สัตว์เศร,รษฐกิจจริงๆอย่างพวกไก่พวกน,นี้ทางกรมสัตว์เขาเขาก็เน้นหนักเรื่องอาการส่งออกเพราะนั้นเขาก็ต้องให้ความสำคัญมากหน่อยเพราะว่าเป็นสัตว์ที่ เราต้องใช้ในการส่งออกด้วยแล้วก็ใช้บริโภคในภายในประเทศด้วยค่ะใช่ใช่แต่ว่าในการส่งออกนี่คือเขาต่างประเทศเขาก็ประเทศที่นําเข้าเนี่ยเขาก็ระวังอยู่แหละใช่ไหมคะถ้าเกิดเราส่งออกไปแล้วมีเชื้อหรือหรือมีโรคอะไรนี้โอ้โหถ้ามีการรายงานระบาดเมื่อไหร่เนี่ยจะส่งออกยากเลยเพราะว่าอย่างกเหมนกับลาวเนี่ยถ้ามีาการมีแค่เคสเพียงแค่ฟาร์มไม่กี่ฟาร์มเนี่ยเขาก็ถือว่าต้องรายงาน OIE แล้วพอรายงานเสร็จประเทศนี้ก็จะเป็นประเทศที่ไม่สามารถส่งออกได้ค่ะเพราะว่าถ้าส่งออกจะเกิดการแพร่กระจายตัวของโรคไปในเขตพื้นผ่านอื่นเพราะนั้นก็ต้องหยุดส่งออกเนี่ยเป็นระยะเวลาตามที่ OE กำหนดนะครับอาจจะใช้เวลาย่านน้อย3ปี5ปีเพื่อทำให้เกิดมาตรการที่ควบคุมได้อย่างเข้มงวดแล้วก็มีประสิทธิภาพครับคือถ้าส่งออกเป็นระบบนี้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าลักลอบเมื่อไหร่ใช่ครับปัญหาที่ระวังคือพวกที่นําเข้าเองโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามนะครับเพราะว่ามันมีเคส พวกชายแดนนะที่จะเจอบ่อยเพราะเราเจอว่ามีการเดินไปมาหาสู่กันแล้วก <Yeah. S 1> ็สั่งไก่จากฟาร์มนี้อะไรพวกนี้ไปอยู่ใน,นบริเวณที่ใกล้เคียงกันแล้วก็นําเข้ามา uh huh. โดยที่ไม่มีการตรวจตามหลักการปกติ huh. การที่จะตรวจพวกนี้ต้องมีการตรวจโดยละเอียดเพื่อไม่ให้เกิดการนําเข้าของเชื้อนะครับเพราะว่าที่เข้ามาแล้วเนี่ย ันจะเกิดความเสียหายมากครับอ่ะอันนี้ก็ต้องเฝ้าระวังอยู่ที่ใช่อยู่ดีนะคะ,ะแต่ว่าในภาคของการเลี้ยงของเราเลี้ยงทั่วๆไปค่ะเหมือนสัตว์เลี้ยงเราไม่ไม่อยากเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเลี้ยงนกดีกว่าประมาณนี้คืออย่างเพื่อนนี่ก็เลี้ยงเป็นพวกประเภทเลิฟเบิร์ดค่ะอา <c oughs> จารย์นะคะแต่แต่เท่าที่เคยเห็นมาเนี่ยในในอินเทอร์เน็ตหรืออะไรเงี้ยจะเห็นว่านกขี้เยอะมากใช่ฮะ ถ่ายตลอดมูลมาทั้งวันทุกที่ยิ่งถ้าเกิดว่าไม่ได้อยู่ในกรงอยู่ในบ้านแต่ว่าสามารถอยู่ในห้องหรืออะไรเงี้ยบินได้ทุกจุดทุกมุมพร้อมที่จะปล่อยบอมลงมาตลอดเวลาแต่ไม่ทันไอ้พวกมูลพวกเนี้ยแม้จะเป็นนกเลี้ยงก็ต้องระวังด้วยเหมือนกันใช่ครับเพราะว่าอย่างที่บอกคืออันตรายเบื้องต้นคือเรื่องเชือ้อรานะครับเพราะว่าคือคือเชือ้อราเนี่ยมันเป็นเชื้อที่เราพบได้ทั่วไปอยู่แล้วนะครับ ทีนี้เวลาที่เขากินเข้าไปแล้วถ่ายออกมาเนี่ยถ้าเราไม่ทาความสะอาดเลยเนี่ยไอ้พวกเชื้อราที่อยู่ในในมูลนกเนี่ยมันก็มีโอกาสนะครับเวลาที่มันปนเปือเ้อนในสภาพแวดล้อมเนี่ยเมือนถ้าเราเลี้ยงในห้องเนี่ยเวลามันถ่ายมาเราก็อาจจะเช็ดปาดไปเฉยโดยที่มันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นไม่ได้ฆ่าเชื้อไม่อะไรพวกนี้ไอ้พวกนี้นอาจจะมีเชื้อราอยู่เพราะนั้นมันก็มีโอกาสที่จะเกิดการปนเปื้อนในห้องนั้นๆนนะครับ เพราะนั้นคนที่เข้ามาอยู่ในห้องก็มีโอกาสที่จะรับสปอร์ได้รับอะไรพวกนี้ที่มันหายใจเข้าไปก็ทาให้เกิดโรคตามมาได้แต่โรคจากเชื้อราเนี่ยมันไม่ได้เป็นโรคแบบเฉียบพลันนะครับมันเป็นโรคอย่างที่ที่บอกก็คือมันใช้เวลาแล้วมันก็จะเกิดกับคนที่มีปัญหาเรื่องภูมิกันอย่างเช่นคนที่เครียดคนที่มีภูมิคุ้มกันผิดปกติหรือคนที่ใช้ยากดภูมิอะไรพวกเนี้หรือคนที่ไม่แข็งแรงอะไรพวกเนี้ยนะครับก็มาจะเกิดโรคได้ง่ายแต่คนที่วไปอาจจะไม่มีอาการเลยนะครับ ยกเว้นว่าไปเกิดข่าวความเครียดเกิดมีโรคบวัดขึ้นมาในช่วงนี้ก็มันจะผ่าตัดแล้วตัวเองอยู่ในช่วงรักษาตัวพวกนี้ก็มีโอกาสเพราะนั้นเป็นเรื่องที่ถ้าคนเลี้ยงสัตว์แล้วต้องดูแลพวกนี้ให้ดีเพราะว่าสัตว์ทุกชนิดเนี่ยนะครับแม้ว่าเราจะเลี้ยงเราบอกให้หารเองทุกอย่างสะอาดหมดนะครับแต่่าลืมว่าทุกอย่างเนี่ยมันมีโอกาสปนเปื้อนเพราะที่ปนเปื้อนมันไม่ได้เชื้อโรคติดต่อ มันเป็นเชื้อราเชื้อราเนี่ยม,มันมันมีอยู่ได้ทั่วไปอยู่แล้วเพราะนั้นแต่เพียงแต่ว่ามันรอจังหวะเท่านั้นเองว่าช่วงไหนที่เราไม่แข็งแรงก็มีโอกาสทาให้เกิดโรคได้อ๋อมันอยู่ในร่างกายเราแล้วร,รอ<ช>อยู่คแค่นั้นเองครับอเราอ่อนแอก็ได้ด้วยอืมแต่ว่าเอถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราก็ไม่ต้องกังวลมากเกินไปถ้าเราทําความสะอาดอย่างเพียงพอฆ่าเชื้อเออนะคะทำความเพราะมันอือบ่อยมากจริงๆนะะคนคนดูแลก็ต้อง ต้องรวดเร็วแล้วก็ทําให้สมบูรณ์คนที่เข้ามาในห้องนั้นก็จะได้มีจะไดะ้ไม่มีโอกาสไม่มีความเสี่ยงไม่แต่อาจารย์มันฟุ้งอยู่ตลอดมันไม่แบบคือมันไม่ได้อยู่ที่แค่ตรงโซฟาไอ้นู่นในนี่หรือในกรง,งเขาอะ่ะมันมันฟุ้งอะ่ะแต่ข้อดีคือขี้นกนี่มันยังเปียกอยู่มันย<อ>ังไม่แห้งมันไม่เหมือนในพวกอย่างถ้าเป็นกระต่ายมันจะเป็นเม็ด<ะ>ใช่ไหมเออแต่ถ้าเป็นขี้นกนี่มันจะเป็นยูเล็กเพราะนั้นมันก็จะเป็นก้อน เออกึ่งเปียกกึก่งกึ่งแข็งเออเพราะนั้นมันก็ยังยังเป็นอะไรที่จับต้องได้อยู่อ๋อมันยังไม่ได้ฟุ้งแบบว่าเาาชื้อพวกนี้มันก็คือทิ้งไว้หลายวันค่ะแล้วเวลาที่มันเออเราไม่ได้ไม่ทำความสะอาดไม่หมดมันก็เป็นเชือ้อเหมือนเหมือนเปิ้เปื่อนอยู่ตามจุดต่างๆอมันก็รอเวลาถ้าเกิดวันไหนเรามีความชื้นในห้องนั้นสูงเช่นน้ำหกหรืออะไรต่าๆตามมามันก็มีโอกาสที่ทําให้ ไอ้พวกนี้เนี่ยจเจริญเติบโตได้มันก็มีโอกาสที่จะทําให้สปอร์มันกระจายได้นะครับเ็รลยต้องระวังเพราะไอ้พวกพวกนี้มันต้องมีองค์ประกอบนะครับตอนนี้เวลาที่เราเลี้ยงสัตว์เนี่ยอย่างที่บอกคือนอกเนี่ยเขาไม่แนะนําให้เลี้งยงในห้องอในห้องปิดนะครับเพราะว่าที่เขาที่เขาต้องการก็คือไม่ให้มันเกิดการกระจายของพวกถ้าเกิดในมูลนกมีพวกเชื้อราพวกอะไรพวกนี้มันจะได้ไม่กระจายไปสู่เพราะถ้าเป็นห้องปิดเนี่ยอากาศมันจะหมุนเวียนอยู่ในที่จํากัด ทุกคนก็มีโอกาสที่จะสูดเอาไอ้พวกนี้เข้าไปได้เวลา<อ>ที่มันเป็นสปอร์แห้งนะครับเพราะฉะนั้นที่บอกก็คือเวลาที่เราเลี้ยงเนี่ยมันควรจะเลี้ยงแบบนอกอาคารเอาไว้ใต้ต้นไม้หรือถ้าเป็นในบ้านก็เป็นชานบ้านไรพวกเนี้ยที่มีพื้นที่ที่มันเป็นอากาศโปร่งลมถ่ายเทได้ดีอะไรเงี้ย<อ>ครับแต่ไม่ใช่ไปไว้กลางแดดนะอันนั้นก็ตายเหมือนกัน วันนั้นไม่ต้องไม่ต้องฆ่าเชื้อในในกรงนกโดยเอากรงเอาไว้กลางแดดเพียงแต่ว่าเอาไว้ที่ล่มนะครับที่มีอากาศแเะได้ดีอันนี้ก็ปลอดภัยแล้วครับอ๋อแต่แต่ไม่ปลอดภัยสําหรับถ้ามีงูมาจะเหลือแต่กรงนกหายไปเออแต่ไม่ควรจะเลี้ยงในระบบปิดใช่ครับแต่เดี๋ยวนี้เขาเลี้ยงกันอยู่ในบ้านอยู่ในคอนโดอยู่ในห้องนะคะอาจารย์คือความจริงเนี่ยถ้าอยู่ในคอนโดแล้วคนนี้ก็ต้องทำความสะอาดให้ดี ถ้าจะเลี้ยงแบบปิดจริงๆเนี่ยจเยจ้าของจะต้องดูแลใกล้ชิดนิดหนึ่งเรื่องทำความสะอาดเป็นประจวาวันหนึ่งอาจจะต้องทำความสะอาดหลายรอบ<ะ>อย่างน้อยหนึ่งสองครั้งเลยพวกนี้เวลาที่ก็มีถ่ายมากๆนะครับ<ต>เพราะอย่าลืมว่ามันปนเปื้อนง่งยอ๋อแต่ว่าไม่ได้ทําให้นกตายได้ใช่ไหมคะเอาไม่ไม่ทําให้นกตายครเพราะว่าเอนกพวกนี้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะไม่ชอบอากาศร้อนร้อนมากร้อนเกินไปหรือเย็นเกินไปเพราะเย็นเกินไปก็มีโอกาสเป็นหวัดนะครับ ล้อกันไปอย่างนี้ตอนนี้ฮิสโตกเกิดขึ้นได้นกเป็นฮิสโตกได้เพราะว่าหนหภูมิพลร่างกายนกนี่สูงอยู่แล้วร้อยเจ็ดนะฮะแต่เราเทียบของคนในเก้าสิบแปดจุดหกโอ้เูมิพลากาศข้างนอกแค่มันสี่สิบเนี่ยนกก็ไม่ไหวเหมือนกันเพราะอย่าลืมว่าระบบไอ้ขับเหงื่อเนี่ยเขาไม่มีเหมือนกันในคนเพราะนั้นก็ต้องอาศัยน้ําที่กินเข้าไปช่วยระบายความร้อนเพราะนั้นก็ต้องหาพวกน้ําเย็นหรือน้ําแข็งวางไว้ในเวลน ในกรงให้เขาด้วยเขา<ะ>สึกเออโอเคไม่ร้อนเกินไปให้มันมีความเย็นลดอ,อ,อุณหภูมิภายนอกได้บ้างเพ<ะ>ราะนั้นเป็นเรื่องที่เราอาจจะต้องให้ความสําคัญว่าสาชทุกชนิดเนี่ยมันมีมันมีความจํากัดในแง่การทนทานต่อความร้อนเหมือนกันเหมือนกับคนคนเรายังบอกเออถ้าร้อนมากก็ไปเดินถ้าห้องแอร์ไป<ะ>ไไ,ไปหาที่มันเย็นที่อะไรที่มันร่มร่มเลยพวกนี้แต่นกเนี่ยเขาอยู่อยู่ในกรงวันะนั้นเนี่ย เขาไม่มีที่ไปอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราไปวางตรงไหนถ้าพ้าเปร้อม,มันนั่นคือผ้าเป็นร้อของเขาอถ้าเราไปอยู่ในผภาพาป็ร้อมที่อากาศในบ้านเราก็บอกโอ้นี่ร้อนมากคนก็ยังไม่ไหวเลยจริก็ต้องนึกถึงสัตว์นะครับอย่างถ้ามีสุนัขแมวก็แบบเดียวกันถ้าสุนัขเนี่ยก็ต้องไปหากระป๋องหรือหาอ่างใส่น้ำไปเยอะให้เขาสามารถลงไปเล่นได้<ช>กินได้แล้วมีที่ล่มให่เขาไปร่มเงาให้เขาสามารถจะไปหลบแต่ส่วนใหญ่ถ้ามันร้อนมากเขาจะไปขุด ขุดดินอยู่เพราะเขารู้ว่าดินไงก็ต้องเย็นเอาท้องไปเอไว้เพราะทุกตัวจะต้องหาวิธีการที่เขาจะต้องผ่อนคลายความร้อนออกจากร่างกายเขาแต่นกอยู่ในกรงทำไม่ได้ <c oughs> ไปไ, <c oughs> ไหนไม่ได้เพรานะนั้นก็เป็นเรื่องที่เจ้าเจ้าของต้องให้ความสำคัญว่าไม่ใช่เห็นว่านกมันนิ่งมันไม่ได้นิ่งมันอาจจะตายเพราะบางทีมันช็อกได้นะบางทีถ้ามันร้อนมากเพราะว่าน้ําที่เราใส่ไว้ในกรงเฉยๆมันก็ยังร้อนเนอะ อ่าใช่อย่าคิดว่าน้ําแล้วมันจะช่วยแม่น้ํมันก็ยังร้อนอยู่ค่ะแต่ถ้าเราจะบายจริงก็อาจจะต้องหาก้อนน้าแข็งไปใส่ให้มันให้มันลดอุณหภูมิโดยรอบเขาเอ่าให้เขาช่วยให้รู้สึกเออเขาเขาเขาเอ่อมันก็าาาอาจจะจิกน้ําแข็งกินก็ได้<ะ>ไดีเพราะเขารู้ว่ามันเย็นมันก็แก้ไขปัญหาในตัวเขาได้ครับแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าเราเอาผ้ามาคลุมกลงไว้แล้วเอาน้ําแข็งใส่เข้าไปข้างใน,ในหลายๆก้อนหน่อยก้อนเล็กๆนะคะไม่ใช่น้าแข็งกักแบบว่าอันก้อนใหญ่ๆเอาไปอย่างนั้นอ่ะได้ไหมคะ ก็ก็ได้ฮะเพียงแต่ว่าอถ้าคุมมันมีสองอย่างถ้าคุมดีมันมันแล้วมันเย็นก็โอเคถ้าคุมยิ่งร้อนเดี๋ยวจะตายก่อนเพราะฉะนั้นต้องระวังว่าบางทีน้แข็งก็ลายเร็วมากเบางทีอาจจะจากเย็นกลับมาร้อนอีกทีแล้วมันไม่ีอาากศระบายมันอาจจะยิ่งร้อนมากอ๋อเพราะฉะนั้นก็ต้องคือถ้ามันมีลมลมโบกหมายถึงว่าลมพัดอยู่พวกเนี้นะฮะมันอาจจะทําให้ ลดอากาศร้อนลนงไดาบาลแต่ว่าลมนั้นน่าจะเป็นลมที่มันมีความเย็นอเออไม่ใช่ลมร้อนพัดไปพัดมามันก็ยิ่งร้อนใหญ่เปิดนะแอร์ให้เลยถ้างั้น <laughs> แต่ว่าถ้าจริงๆบางทีถ้าสังเกตนะคะถ้าเราอยู่ในห้องอะบางทีร้อนแต่พอออกมาข้างนอกเย็นกว่าใช่คเพร,นะราะมันมีมันมีการเคลื่อนไหวของอากาศทำให้มันลดอุณหภูมิงลงไปได้อืมอันนี้เป็นนกเลี้ยงนะคะก็อาจจะ ต้องดูแลสักนิดหนึ่งโด,โดยเฉพาะโดยเฉพาะสะภาพอากาศบ้านเราร,ร้อนร้อนและร้อนมากร้อนอยู่นั่นร้อนตลอดทั้งปี <laughs> นะคะอะแต่ว่าถ้าเป็นนกประเภทอื่นที่เราก็เออไม่ได้เลี้ยงแต่เขาก็มาอาจารย์อย่างตอนนี้น่าจะครองเมืองอยู่นะคะ <laughs> นกพิราบตามเสาไฟถ้าขับไปบางถนนบางเส้นทางอาจารย์แถวรามอินทานนี่นะโอ้โหเสียงนกพิราบเต็มเลย <laughs> มาเต็มเลย เออแล้วก็ตามวัดงี้ค่ะอาจารย์ใช่ฮะอืมอันเนี้ยที่ที่ผ่านมาก็เคยคุยกันตลอดนะเกี่ยวกับเรื่องของเออเราอันนี้เราก็ไม่ได้เลี้ยงจริงจัง,จงแต่บางที่เขาก็เลี้ยงนะอาจารย์ใช่ครับแล้วก็พากันมาอยู่กับเราใช่ไหมคะใช่ครับบางทีเนี่ยเราเราคนไทยเนี่ยหลังใส่บาศเสร็จข้าวเหลือก้อนบาเข้ามาเทให้นกเนี่ยทำบุญทำทานนะครับแต่พอเราทําเข้าไปบ่อยๆก็ทําให้เกิดนิสยัย <laughs> อันหนึ่งของนกก็คือเขารู้ว่ามีแหล่งอาหารเนี่ย<อ>มันก็จะมารวมตัวกันมากขึ้นทีนี้การรวมตัวมากขึ้นเนี่ยมันก็จะเพิ่มตามตามปริมาณอาหารที่<อ>ให้นะครับผ<อ>นการที่เข้ามาอยู่มากๆเนี่ยมันก็จะมาพร้อมกับทั้งขี้ทั้งอะไรสรารพัดไปหมด<อ>คือเขาไม่ได้มาแบบมากินอย่างเดียวเขาั้งกินทั้งถ่ายก่อนไป<อ>เพราะนั้นเราเราจะเห็นภาพเลยว่าจุดไหนที่มีเลี้ยงนกเนี่ยขี้เต็มไปหมดเลยขี้นก ขี้นกพิราบนะครับใช่แล้วในขี้นกนี่ก็จะมีในส่วนของเชื้อมีแรงต่างมากมายเพราะว่ามีคนศึกษาค่อนข้างมากในแง่ของนกพิราบนะอะไรได้บ้างาค่ะเราก็พบว่ามีทั้งเชื้อราที่เราพูดถึงเนี่ยเชื้อราก็เป็นส่วนหนึ่งของนกพิราบ,รบมาจากมูลนั่นเองมาจากมูลแล้วก็มันก็เหมือนกันก็คือเวลาเชื้อราแล้วมีสปอร์มันก็พัดอยู่ในอากาศค่ะนะครับเพราะเวลาที่คนที่อยู่โดยรอบที่เอามาให้เนี่ยก็มีโอกาสที่ เวลานกมันบินเนี่ยสปอมันก็ฟุ้งนะครับเพราะว่ามันเวลามันขยับปีกเนี่ยทุกอย่างมันก็เหมือนกับการเคลื่อนไหวของลมแล้วก็ดันให้พวกสปอมันฟุ้งกระจายไปเพราะนั้นก็มีโอกาสที่คนที่อยู่ในรอบอาจจะสูดพวกสปอร์เข้าไปก็ทําให้เกิดพวกโรคเชื้อราได้ะนะคแล้วก็ยังมีอย่างอื่นอีกอย่างอื่นก็ยังมีเรื่องในอเมริกามีเรื่องไข้สมองอักเสบนะครับเป็นบาง<อ>ชนิดเนี่ยคือนกพิราบเนี่ยไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะครับ มีหลายๆประเทศที่ประสบปัญหาเหมือนกันเพราะว่ามันเพิ่มจานวนได้เร็วะนะครับอีกอันนี้ก็เป็นไข้หวัดนกนะครับเพราะ,ะว่านกพิลลาราบเป็นนกตามธรรมชาติมีโอกาสจะติดต่อกับนกนอื่นๆที่อยู่โดยรอบได้ง่ายกว่า<ะ>เพราะเขาเป็นนกเปิดนะครับไม่ได้ถูกขังไว้เพราะนั้นก็มีอิสระที่จะบินไปไหนไปไหน<ะ>นั้นก็มีโอกาสไปแล้วเขาบอกนกพิราบบินได้ เอ่อบางทีสิบโลถึงร้อยโลนะครับมีความสามารถในการหาอาหารในคข้างระยะทางค่อน,น,นข้างไกลอีกอันหนึ่งที่เป็นได้ก็พวกโรคไข้นกแก้วเหมือนที่เราพูดไในนกเลี้ยงเหมือนกันนะครับแล้วก็ยังมีพวกโรคปอดอักเสบมีพวกโรคเอ่อซามโมเนโรเสีที่ท้องเสียอันนี้ก็ผนเปื่อยอยู่ในอยู่ในขี้นกนะครับส่วนใหญ่ปัญหาเท่าที่ฟังอยู่ก จะเลี้ยงหรือไม่เลี้ยงก็ขี้นกทั้งนั้นเลยนะมือกัเนาะใช่ครับเพราะว่าขี้นกจะเป็นจะเป็นส่วนสําคัญนะครับเพราะว่ามันจะเป็นแหล่งรวมของเชื้อบางทีนกไม่มีอาการอะไรเลยเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับเขาเรียก normal flora หรือเป็นเชื้อที่พบได้ประจําอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันไม่ทําให้ก่อโรคถ้าเกิดเราไม่ไปอยู่ในบริเวณที่มีสปอร์จำนวนมากแล้วหายใจเข้าไปเลยพวกนี้พวกนี้ก็เป็นโรคหนึ่งที่เจอได้นะครับถ้าคนนี้อยู่ในบริเวณนั้นนานๆอย่างเช่น คนที่ทางานแถวนั้นเลี้ยงนกพิราบแล้วก็ลังอยู่กับน,นกคิดว่านีนไม่มีอะไระไปไล่นกเสียจเวลา,าน,นกมันบินเข้าไปขยะเป็นฝุ่นเนี่ยฝุ่นลมมันพัดมาเนี่ยสปอยงัน้นเลยนะอันตารายวันนั้นเลยถึงบอกว่าอ่เป็นส่วนหนึ่งที่มีโอกาสที่จะเกิดได้ในคนที่อาศรรยัยโดยรอบนะครับคอ,อีกอันก็เป็นโรคภูมิแพ้นะครับเพราะว่าพวกนี้จะมีสารลหลายอย,าอย่างอยู่ในตัวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคนที่แพ้ไม่ว่าจะเป็นพวกขนอ่อนในนกเพราะว่าเวลามัน คือมันมันเหมือนผัดขนเหมือนกันวเวลามีขนอ่อนที่มันหลุดนะครับแล้วมันก็จะเล็กแล้วมันก็มีโอกาสที่จะปนเปื้อนทุกครั้งที่มันขยับตัวแล้วก็ตามดังนั้นอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เราคนที่แพ้อะไรง่ายๆอย่างเงี้ยต้องระวังนะครับเพราะมีโอกาสที่จะทให้เกิดการแพ้เพิ่มมากขึ้นอ๋อแลก็ใส่หน้ากากอนามัยอยู่เวลาไปวัดเดี๋ยวนี้คือใชาเห็นนกงิวลาบูนกเลยต้องใส่หน้ากากเพราะว่ามันมีความเสี่ยงนะครับ โอ้แต่มมันฟุ้งอาจารย์อย่างที่อาจารย์บอกเลยเห็นภาพตามได้เลยเพราะว่าคือขนเล็กๆเบาๆพิ้วๆิ<ช>้วๆอะไรอย่างเงี้ยมันแบบพอมันเราไปไล่มันปุ๊บเนี่ยปุ๊บเสร็จแล้วก็โอ้โหอะไรก็ไม่รู้เต็มทั้งลงหัวทั้งอะไร <laughs> ใส่เสื้อผ้าเราเต็มไปหมดเลยหรือแม้กระทั่งแบบเอ่อมูลมันที่แบบบางทีไปเหยียบไปอะไรอย่างเงี้ยใชอาจารย์หรือบางครั้งเนี่ยเวลาที่มันมาประจําเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเป็นมันจะเป็นคราบอยู่ตามพื้นเต็มไปหมด ล้วใครที่ให้อาหารนกประจำเนี่ยตำแหน่งน่าจะเป็นตำแหน่งที่สกรปรกมากที่สุดค่ะคือเรานึกไม่ถึงมันนึกแรกก็คิดว่าขี้นกก็ไม่มีอะไรมากนีดนีหน่อยมันก็ดูเออแค่กระดำกระด่างแต่ความจริงแล้วเนี่ยมันแฝงอะไรหลายๆ,ๆอย่างเชื้อต่างๆที่มันมีอยู่มันก็มันก็ปนเปื้อนอยู่<ะ>เพียงแต่ว่าเราไม่ได้สาม,มารถที่จะไปตรวจสอบได้หมดละเอียดว่ามันมีเชื้ออะไรได้บ้างนะครับแต่นี้คาดการณ์ก็คือคนที่ศึกษาเกี่ยวกับนกพิราบเนี่ยเขาก็ ดูในแง่ของผลเสียที่เกิดขึ้นในชุมชนนะครับ<ะ>เพราะว่านกพิราบเนี่ยมันทำให้เกิดสภาวะอย่างเช่นความเลอะเทอะของบ้านเรือนนะครับส่วนการปนเปื้อนของพวกเชื้อต่างๆนี่ก็เป็นผลที่ตามมานะครับที่ก็มีอันตรายมากกว่าไอ้พวกส่วนที่เราเห็นว่ามันไม่สวยงามแต่ว่าโรคต่างๆพวกนี้มันอาจจะมีผลต่อสุขภาพผูงคนที่อยู่โดยรอบโดยเพราะนกเนี่ยมันเพื่อนกันได้โดยไม่มีขีดจํากัดน,นะครับ โดยเราเราเราคงไม่มีคนพยายามจะย้ายนกเพราะว่าเคยทักผมว่าทักหลายปีก่อนมีคนย้ายนกจาก่เออสาชิงชาหรือตรง<อ>สาทรเลยทักอย่างเนี่ยพยายามที่จะย้ายนกไปอยู่อีก,อกจุดหนึ่งนะครับเพื่อให้ลดสภาวะมลภาวะกับคนที่อยู่ในเมืองนะครับ<ะ>ก็มีคนพยายามทำนะครับโดยเฉพาะหลายอันก็มีเรื่องที่เกี่ยวข้องเพราะมันก็เป็นเหตุลำคาญ นึ่งมาจากมันรบกวนต่อชีวิตประจำวันของคนโดยทั่วไปนะครับนั่นจะเห็นได้บางบ้านเนี่ยที่มีข่าวเด็กน้พี่ลาบไปเพื่อนบ้านก็ราคาญมากเพราะเขาไม่ได้อยากเลี้ยงแล้วมันก็มาขี้รถเออเขาไม่ได้ขี่ตรงไอ้ที่คนเลี้ยงก็มาขี่ข้างๆ้างคนเลี้ยงอเออมันก็เลยเป็นประเด็นทะเลาะอีกอ่ามันก็เลยเป็นเหตุที่มันทําให้เกิดปัญหาในสังคมของเราสุขลักษณะเนาะอาจารย์ใช่ครับก็ คือเลี้ยงถ้าจะเลี้ยงก็เลี้ยงแบบประเภทที่แบบเลี้ยงเลี้ยงได้เลี้ยงแบบโอเคแต่ก็ต้องระวังโรคอยู่ดีกับที่เราไม่ได้ตั้งใจจะเลี้ยงหรอกเราให้อาหารเขาขเขาก็มานะคะมันก็มีหลายหลายรูปแบบแต่ว่ามันก็มากับโรคได้เหมือนกันถ้าถ้าจะอย่างนั้นก็คือ จะมีจิตใจเมตตาก็ทําความสะอาดต่อไปด้วยเลยก็ได้พ<ช>ื้นที่บริเวณนั้นใช,ใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นส่วนที่ทําให้หลายคนได้เข้าใจก่อนจะเลี้ยงนกก็ศึกษากันด้วยว่ามีอะไรบ้างใช่ใชครับนะวันนี้ขอบคุณอาจารย์นะคะขอบคุณค่ะยินด,ดีครับสวัสดีค่ะหมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอนะคะวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ this is Thai PBS podcasts รองเท้าส้นสูงใส่แล้วเสริมบุคลิกภาพให้สง่าและดูสูงโปร่งแต่ต้องแลกด้วยอาการบาดเจ็บที่คุณเองก็คาดไม่ถึงแพทย์หญิงกิตยาสีเลิศฟ้าแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรกรรมมาบอกให้รู้ครับเวลาเราเดินการก้าวเดินตามปกติของคนเนี่ยนะส่วนแรกของเท้าที่ลงสัมผัสคืออะไรต้องส้นนะคะท่านผู้ฟังส้นเท้าจะสัมผัสพื้นก่อนตามด้วยเนินปลายเท้าเมื่อลงน้ําหนักจนเต็มฝ่าเท้าแล้วเนี่ยนิ้วเท้าจะช่วยให้ก้าวเดินต่อไปได้ แต่ถ้าการเดินบนรองเท้าส้นสูงตั้งแต่2นิ้วขึ้นไปเนี่ยจะต้องลงน้ําหนักไปที่เนินปลายเท้าและนิ้วเท้ามากกว่าปกติทําให้ผู้สวมใส่เนี่ยก้าวเดินอย่างไม่มั่นคง <S 2> 2 <S พอเดิน,นไม่มั่นคงเมื่อใส่ส้นสูงเนี่ยก็จะทําให้กล้ามเนื้อของขาส่วนล่างทํางานหนักมากกว่าปกติจะก่อให้เกิดอาการบาดเจ็บที่เท้าได้รองเท้าส้นสูงเนี่ยที่แน่ๆเลยเสี่ยงต่อการสะดุดหกล้มข้อเท้าพลิกข้อเท้าแพลง นอกจากอุบัติเหตุยังมีอแผลผู้พองนิ้วหัวแม่เท้าเอียงข้อเท้าแพลงปวดหลังยังมีผลกระทบต่อโครงกระดูกของร่างกายด้วยการใส่รองเท้าส้นสูงเนี่ยต้องยืนขย่งทั้งวันนะจะทําให้กระดูกนิ้วเท้าเอ็นข้อเท้าเอ็นร้อยหวายกล้ามเนื้อน่องเข่าต้องเกร็งอยู่ตลอดเวลาส่งผลกระทบต่อการไหลเวียนของเลือดทําให้ปวดขาปวดเท้าปวดน่องได้จากการวิจัยเขาพบว่า การใส่รองเท้าที่มีส้นสูง3นิ้วนะสนิ้วทําให้การลงน้ําหนักบริเวณเนินปลายเท้าเนี่ยมากกว่าการสวมรองเท้าส้นเตี้ยถึง7เท่าส่งผลให้ปวดเท้าปวดส้นเท้าข้ออักเสบนะข้อข้อเท้าอักเสบหรือว่าเส้นประสาทนิ้วเท้าอักเสบฝ่าเท้าปวดเท้าเจ็บเท้าเนื่องจากต้องขย e งยืนเดินอยู่บนส้นสูงตลอดทั้งวัน การสวมใส่รองเท้าส้นสูงที่มีหน้ารองเท้าแคบหัวแหลมซึ่งจะบีบหน้าเท้าจะทําให้หัวแม่เท้าถูกบีบให้เอียงเข้าด้านในส่งผลให้ข้อกระดูกของนิ้วหัวแม่เท้าบวมและแดงเพิ่มความเจ็บปวดให้แกพูดสวมใส่ได้มากยิ่งขึ้นเกิดอาการเท้าผิดรูปตามมาเมื่อเราใส่ส้นสูงนือการเจ็บเท้าไม่ใช่แค่รองเท้ากัดยังสามารถทำให้กระดูกเท้าเนี่ยผิดรูปได้เลยนะถ้าใส่นานๆใส่ประจำ เพราะว่าเวลาที่เราเดินเนี่ยแรงกระแทกและน้ำหนักตัวทั้งหมดจะตกอยู่บริเวณปลายเท้าและนิ้วเท้าทำให้เอ็นข้อเท้าของเราเนี่ย mm hmm. เกิดอาการอักเสบยิ่งใส่รองเท้าที่มีความสูงมากเนี่ยปลายเท้านิ้วเท้าข้อเท้าก็ยิ่งทำงานหนักมากขึ้น This is Thai PBS podcasts ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice